สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาเคมี Breaking Bad ความเดิมตอนที่แล้วคือเจสซี่โดนไม้ลากตัวมาแต่ไม่ได้พาไปกระทืบไปเป็นลูกน้องคอยช่วยงานเฉยเลยทั้งหมดนั้นมันเป็นคำสั่งของกัสยังไม่หมดแค่นั้นเหมือนว่ากัสจะจัดฉากให้เจสซี่ได้เป็นพระเอกอีกด้วยสร้างสถานการณ์ให้เหมือนกับมีคนมาปล้นจากนั้นเจสซี่ก็เอาตัวรอดไปได้ปิดท้ายด้วยคำพูดชวนฝันที่ว่าฉันเห็นแววในตัวนายเมื่อวอเตอร์รู้เรื่องนี้ก็เริ่มกังวลแล้วครับว่าจะมีอะไรตามมาหรือเปล่ากัสต้องการอะไรกันแน่ถึงมาปั่นให้พวกเขาแตกคอกันเองที่น่าเป็นห่วงจริงๆคือเขาดันไปซื้อรถซิ่งให้ลูกชายครับทั้งที่ไม่ควรใช้เงินเยอะเลยแท้ๆมันผิดสังเกตหมดพอดีเมื่อสกายเลอร์เห็นเขาก็ไม่พอใจหนักเลยครับสั่งให้เอารถนั้นไปคืนทันทีฝั่งแฮงนี่ก็ถือว่าคืบหน้าขึ้นเยอะเลยทีแรกเขาทอดใจแล้วนะครับคิดว่าเกลคือไฮเซนเบิร์กพอหมอนั้นไม่อยู่บนโลกแล้วแฮงก็เลยไม่มีกระจิกกระจายทำอะไรต่อแต่กลับกันคืนหนึ่งวอเตอร์ได้มาทานข้าวที่บ้านของแฮงเขาก็ดันหลุดปากบอกไปว่าเกลไม่น่าใช่ไฮเซนเบิร์กอะไรนั่นหรอกไม่มีทางเป็นเขาแน่นอนไฮเซนเบิร์กที่นายกำลังตามหาอยู่เขาอาจจะยังลอยนวลอยู่ก็ได้เมื่อเป็นแบบนี้แฮงก็ตาลุกเป็นไฟเลยครับกลับมาสืบต่ออย่างจริงจังเบาะแสแรกที่เขาได้เลยก็คือเกลเป็นพวกมังสวิรัตรักสุขภาพแต่ทำไมถึงมีใบปลิวร้านไก่ทอดไว้ในบ้านและถ้าคุณเป็นคนที่รักสุขภาพเหมือนเกลละก็นี่เลยอุปกรณ์ช่วยเลิกบุหรี่โดยไอ้น้ำไฟฟ้าสุดอร่อยปลอดภัยกับตัวคุณเองและคนรอบข้างแอดมาได้เลยที่แอร์สยามคลาวบอกว่ามาจากช่องมีสรุปให้นะค่าบริการขนส่งของคุณจะเหลือเพียง1 บาทเท่านั้นเดี๋ยวก่อนยังไม่หมดสำหรับ100ท่านแรกที่แอดมาจากคลิปนี้รับบัตรสมาชิกลดค่าส่ง10 บาทตลอดชีพทันทีดีลดีๆแบบนี้ให้ไวเลยครับหรืออยากลงลึกทุกรายละเอียดสามารถศึกษาได้ที่ช่องเว็บ Time Thailand ได้เลยเปิดมาที่เจสซี่เขากำลังเล่นเกมยิงซอมบี้อยู่ตลอดการเอาตัวรอดของเจสซี่นั้นก็ดูลำบากเอาเรื่องเขาดูจะกดดันมากและบางนัดที่เขาลั่นไกลไปก็จะมีภาพของเกลผุดขึ้นมาเจสซี่ไม่สามารถลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นได้จริงๆมันจะมีผลกระทบกับเขาไปอีกยาวเลยฝั่งวอเตอร์ก็มาอยู่ที่ร้านล้างรถกับภรรยาคันแรกที่ประเดิมเลยก็คือรถซิ่งของลูกชายแต่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดในเมื่อสกายเลอร์บอกให้เอาไปคืนนั่นเป็นคำสั่งเธอไปคุยกับบริษัทรถมาแล้วเขาบอกว่าไม่อยากรับคืนเธอเลยต้องหวาดล้อมผู้จัดการที่นั่นอยู่เป็นชั่วโมงพวกเขาเลยเรียกค่าธรรมเนียมมา$800นั่นถือว่าแพงมากเลยครับสำหรับ2 วันวอเตอร์ไม่ค่อยสบอารมณ์นักแต่ยังไงกฎก็ต้องเป็นกฎและวอเตอร์ต้องเอารถกลับไปคืนเองหลังจากที่ Challenger คันนี้ถูกล้างจนเอี่ยมสกายเลอร์ก็ไม่อยากให้วอเตอร์ลืมจ่ายทิปคนงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริหารคนใหม่ถ้าคุณคิดว่าวอเตอร์จะเอารถไปคืนดีๆแล้วก็คิดใหม่ได้เลยเขาเอารถซิ่งของลูกชายมาซัดอยู่ในลานจอดรถไม่ได้ขับธรรมดาซะด้วยเอามาหมุนเล่นไหนๆก็จะเอารถไปคืนแล้วก็ต้องเอาให้คุ้มกับค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปตั้ง $800วอเตอร์ซัดแบบนี้อยู่นานมากคันลงคันเร่งไม่ต้องถอนกันแล้วยิ่งได้เหยียบมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกมันจนล่าสุดรถที่ต้องเอาไปคืนมันก็ล่วงปากข้างทางไปซะแล้ววอเตอร์นี่ถึงกับเซ็งเลยครับถอยเท่าไหร่ก็เอาไม่ขึ้นพอเดินลงมาเช็คดูก็เซ็งหนักขึ้นไปอีกในเมื่อถอยแล้วไม่ขึ้นก็เลยนึกเหมือนใส่ไม่คงไม่คืนมันล่ะเดินไปกดที่จุดในรถจากนั้นก็เอาเอกสารรถมาหมุนๆปักเข้าไปในถังน้ำมันปิดท้ายด้วยการเอาที่จุดที่ร้อนได้ที่มาก่อไฟเดินออกมาแบบล่อๆเลยเอาเป็นว่าเขาต้องรอชมผลงานสักพักเลยครับระหว่างนั้นก็หยิบโทรศัพท์โทรเรียกแท็กซี่ให้มารับหน่อยจากนั้นก็บึ้มทุกอย่างกระจุยโผล่มาอีกทีวอเตอร์ก็มาหาซอโดนบ่นไปชุดใหญ่เลยครับที่ไปเล่นอะไรแบบนั้นแต่ไม่ต้องห่วงซอจัดการให้แล้วมันจะเป็นแค่เหตุการณ์เผาขยะผิดที่ปัญหาเดียวคือมันไม่ฟรีมีค่าปรับ 5,000 600ค่าเคลื่อนย้ายและกำจัด 3,000 ค่าทำความสะอาดรอยอย่างสรุปว่าการที่วอเตอร์ไปขับรถเล่นมันทำให้เขาเสียเงินประมาณ $52,000ใครแคร์ก็ช่างแต่วอเตอร์ไม่แคร์บอกมาแค่ว่าเรียบร้อยก็พอเขามีเงินเหลือเฟือสำหรับจ่ายค่าเหนื่อยให้ซออยู่แล้วตรงนี้จะเป็นที่ที่ซอซ่อนเงินนะครับระหว่างที่เขากำลังโกยเงินอยู่ก็บอกเรื่องราวบางอย่างไปว่าเจสซี่บอกว่าเขาขาดคุณไม่ได้วอเตอร์ที่ถึงกับงงเลยครับเจสซี่เนี่ยนะเป็นคนพูดหรอแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญวอเตอร์รู้ตัวดีว่าไม่ช้าก็เร็วกัสไม่เอาเขาไว้แน่ไม่ว่าวอเตอร์จะพยายามแค่ไหนก็ไม่สามารถเข้าถึงตัวกัสได้เลยเขาอยากจะจบเกมก่อนที่กัสจะลงมือวอเตอร์อยากจะให้ซอไปหาคนที่พอจะเก็บกัสได้แต่ถ้าทำแบบนั้นได้เละตุ้มเป๊ะแน่นอนไม่ว่าวอเตอร์จะเสนอรางวัลเยอะแค่ไหนเขาก็ไม่เอาด้วยเหตุผลนั้นก็ไม่ยากพวกที่ซอรู้จักพวกนั้นรู้จักไหมกันหมดเลยเกือบทุกคนหรือไม่ก็ต้องใช้แผน2ไปหาทหารรับจ้างแทนสมมติว่าเราดวงดีมากเจอคนที่ไม่ใช่ตำรวจต่อให้พวกนั้นจะเล่นงานไหมเล่นงานกัสก็ไม่ทำให้สถานการณ์ของวอเตอร์ดีขึ้นหรอกแต่ก็นั่นแหละครับถ้าวอเตอร์ทำเองได้ก็คงไม่ต้องมาหาซอตลอดมาวอเตอร์ลองมาตลอดแต่ก็ไม่สามารถเข้าใกล้กัสได้เลยทีนี้ซอก็พูดขึ้นมาสั้นๆว่าทำไมไม่ไปถามหุ้นส่วนคุณล่ะทำไมเพิ่งคิดได้
พอเป็นเรื่องแบบนี้วอเตอร์นี่มาหาอย่างไวเลยเจสซี่มันกำลังทาสีบ้านใหม่อยู่นะครับไม่ต้องสงสัยเอาเป็นว่าเจสซี่บอกวอเตอร์ไปตามตรงเลยครับว่าพักนี้เขากับไมค์แล้วก็กัสได้เจอกันเป็นระยะไปกินข้าวด้วยกันก็แค่นั้นนั่นทำให้วอเตอร์อยากรู้จัดเลยครับว่าเจสซี่เข้าใกล้กัสได้มากแค่ไหนก็ไกลเหมือนกับที่วอเตอร์ยืนคุยกับเจสซี่นี่แหละครับที่สำคัญกัสเป็นคนบอกเองเลยว่าเขาเห็นแววในตัวเจสซี่นั่นก็ทำให้วอเตอร์มึนไปเลยครับเดือนก่อนกัสพยายามเก็บเราทั้งคู่แล้วตอนนี้ให้นายมาเป็นผู้ช่วยเนี่ยนะไม่คิดว่ามันแปลกบ้างหรอเขากำลังเล่นเกมอะไรอยู่เขาคิดว่านายเป็นคนอ่อนต่อโลกลืมง่ายขนาดนั้นเลยหรือไงวอเตอร์ยกตัวอย่างเรื่องทั้งหมดที่กัสทำกับเจสซี่ทั้งเรื่องวิกเตอร์เกลแอนเดียแฟนเก่าและเรื่องที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเด็กตลอดการดึงสติของวอเตอร์มันก็ทำให้เจสซี่นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เขาขึ้นเสียงกลับมาว่าไม่ต้องอ้อมค้อมแล้วผมจะลงมือเองผมจะเก็บเขาทันทีที่มีโอกาสสรุปว่าจุดประสงค์ของวอเตอร์ในครั้งนี้ก็ไม่ต่างอะไรจากการใช้เจสซี่เป็นเครื่องมืออีกแล้วสลับมาที่สถานการณ์ลานล้างรถแน่นอนว่าคนในครอบครัวอย่างมารีต้องมาใช้บริการอยู่แล้วคนที่ยืนเป็นแคชเชียร์ก็ไม่ใช่ใครเป็นสกายเลอร์เองครับคุยกันนิดหน่อยเรื่องน้ำหอมติดรถแล้วก็เรื่องของแห่งซึ่งตอนนี้อาการของแห่งดีขึ้นเยอะเลยครับมีกระจิกกระจายทำกายภาพบำบัดไม่งอแงเหมือนแต่ก่อนระหว่างที่กำลังคุยกันวอเตอร์ก็โผล่เข้ามาพอดีเขาเอาเครื่องดื่มมาเติมครับไม่ได้มีอะไรมากแถมมารียังแซวไปอีกว่าแคชเชียร์คุณนี่ขายเก่งน่าดูเธอเพิ่งกล่อมให้มารีซื้อน้ำยาขัดเหงาเข้าเรื่องหลักดีกว่าของที่วอเตอร์เอามามันไม่ได้มีแค่เครื่องดื่มอย่างเดียวสอดไส้เงินมาเพียบเลยพอสกายเลอร์เห็นเข้าก็ถึงขับเบอร์นี่มันอะไรกันเนี่ยทั้งหมดมีเท่าไหร่วอเตอร์ก็บอกไปตรงๆเลยครับว่าประมาณ 274,000 ดอลลาร์แล้วมันจะมีแบบนี้ทุกสัปดาห์นั่นแหละครับที่เป็นปัญหาถ้าเอามาคำนวณทั้งปีจะตกอยู่ที่ปีละ 7,125,000 มันเยอะเกินไปไม่มีร้านล้างรถที่ไหนในโลกทำธุรกิจได้ใหญ่ขนาดนี้7ล้านต้องฟอกกันกี่ปีเนี่ยแต่ในเมื่อเอาเข้ามาแล้วก็ต้องเก็บไว้อย่างเดียววอเตอร์เสนอว่าให้ซ่อนไว้เก็บไว้ยามฉุกเฉินแต่จะซ่อนไว้ที่ไหนเนี่ยสิฝากธนาคารก็ไม่ได้ที่แย่ไปกว่านั้นคือมันมีแต่แบงค์50หมดเลยใครที่ไหนกันจะมาล้างรถและจ่ายด้วยแบงค์50บ้างเรื่องนั้นวอเตอร์ก็ไม่อยากให้วุ่นวายครับย้ำกับเธอไปว่าตลอดมาผมเข้าใจว่าคุณจัดการเรื่องนี้ได้แล้วแบ่งงานกันชัดเจนแล้วผมเอาเงินมาให้คุณส่วนคุณฟอกคุณอยากทำแบบนั้นเองนี่ถ้าคุณคิดจะเลิกก็บอกมาได้เลยจากนั้นวอเตอร์ก็เดินออกไปทันทีกล้ามาข่มภรรยาแบบนี้ผมนี่ยังชอบเลยจากนั้นวอเตอร์ก็มาทำงานตามปกติกล่องวงจรปิดก็ไม่ยอมละสายตาจากเขาเลยไปไหนตามไปด้วยมีแค่ที่เดียวเท่านั้นที่วอเตอร์จะปลอดภัยนั่นก็คือภายในห้องพักเมื่อมั่นใจแล้วว่าไม่มีใครตามดูวอเตอร์เลยเริ่มแผนการคันแรกสกัดลายซินจากถั่วอีกแล้วถ้าใครยังจำกันได้มันเป็นของที่โคตรแรงโดนนิดเดียวได้ไปสบายแน่นอนตั้งแต่ซีรีส์เรื่องนี้ดำเนินมาผมยังไม่เคยเห็นได้ใช้กันสักทีรอบนี้จะได้ใช้ไหมเนี่ยเอาเป็นว่าวอเตอร์เอามาส่งต่อให้กับเจสซี่ครับมันคืออุปกรณ์ที่ดีที่สุดในการเก็บก๊าซถ้าเจสซี่เอาปืนไปบู๊แล้วก็ไม่ลอยกลับมาแน่นอนเจสซี่คิดอยู่สักพักเลยครับตัวเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เจอก๊าซเมื่อไหร่อีกอย่างถ้าพวกนั้นค้นตัวเจสซี่ทุกอย่างก็จบเอาเป็นว่าเขาเลือกที่จะเอาไปซ่อนไว้ในที่ที่ไม่มีใครคาดถึงเอาสิ่งที่เอาไว้สูบออกมาจากนั้นก็เทไส้มันออกให้หมดยัดไลซินเข้าไปแทนแล้วเพื่อให้เนียนจำเป็นต้องเอาไส้ที่เททิ้งไว้มายัดไว้ให้แน่นๆขั้นสุดท้ายคือเก็บกลับเข้าไปในซองซึ่งมันผิดได้ครับวอเตอร์พยายามเตือนแล้วแต่เจสซี่จะเก็บแบบนี้แหละมันจะเป็นมวลนำโชคของเขาซีนนี้แสบมากแสบจัดเลยแห่งชวนหลานมาหาอะไรกินด้วยกันครับที่สำคัญเขามาเองไม่ได้ครับเลยต้องให้หลานพามาถูกต้องครับมันคือร้านไก่ทอดของกัสระหว่างที่กำลังนั่งคุยกันหลานก็บ่นเรื่องรถนั่นแหละเขาขับได้ไม่ถึง17ชั่วโมงเลยแห่งเลยปลอบไปว่า17ชั่วโมงได้ขับชาเลนเจอร์ก็คุ้มแล้วและถ้าเป็นเขาเอาไข่ข้างนึงไปแลกก็ยอมไม่นานกัสก็โผล่มาเป็นมารยาทแหละครับเห็นดีเอที่เสียสละปกป้องเมืองก็ต้องมาทักทายเป็นธรรมดาไม่ได้มาทักทายอย่างเดียวซะด้วยสำหรับการเสียสละของแห่งกัสยินดีจะไม่คิดเงินค่าอาหารด้วยซ้ำเป็นแบบนี้ก็สวยเลยครับก่อนที่กัสจะไปดูแลลูกค้าคนอื่นก็ถามกับทั้งสองไปว่าอยากรับอะไรเพิ่มไหมวอเตอร์จูเนียร์ไม่เอาครับแต่แห่งอยากจะได้โค้กไดเอทเพิ่มอีกสักแก้วกัสก็ไม่ได้อะไรมากเดินไปกดให้กับมือเลยแต่สิ่งที่แห่งอยากได้จริงๆไม่ใช่โค้กหรอกครับเขาเอาแก้วใบที่กัสถือเก็บไว้อย่างดีในถุงหลักฐานที่ทำแบบนี้ก็เพื่อเก็บรอยนิ้วมือของกัสแสบได้ใจจริงๆทางด้านของเจสซี่เขาก็มาอยู่กับไมค์อีกแล้ววันนี้ดูเหมือนจะมีงานใหญ่ด้วยคำสั่งคือลืมตาได้แต่ห้ามอ้าปากกัสพาเจสซี่มายังโรงงานไก่ครับทีนี้จะแปลกกว่าทุกทีนิดหน่อยมีการวางกำลังป้องกันไว้แน่นเอียดระวังตัวเป็นพิเศษของที่เจสซี่ถือมาน่าจะเป็นขนมนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาไว้ทำอะไรเมื่อมาถึงกัสก็เปิดประตูออกมาเรียกทั้งสองคนให้เข้ามาด้านในให้เจสซี่เอาขนมวางไว้บนโต๊ะจากนั้นก็สั่งให้เขาไปชงกาแฟต่อ
อ้าวได้โอกาสสิครับระหว่างที่เจสซี่กำลังชงกาแฟกัสก็กำลังคุยอยู่กับไหมไม่ทันระวังตัวเลยช่วงที่เขากำลังรอให้กาแฟหยดลงมานั้นก็คิดแล้วคิดอีกเอาของที่เตรียมมาออกจากซองมือไม้นี่สั่นไปหมดแล้วถ้าเขาโดนจับได้ทุกอย่างก็จบเหแต่อยู่ดีๆไม้ก็เข้ามาขัดไว้ก่อนบอกไปว่าฉันไม่มีที่เก็บสำรองฝากไว้ในกระเป๋านายหน่อยถ้านายจะมาด้วยในวันนี้ก็ต้องมีติดตัวเอาไว้ไม่ได้มีอะไรมากครับแค่ฝากให้เจสซี่พกไว้เฉยๆสรุปว่าไม้มาขัดจังหวะไว้ก่อนครับเจสซี่ยังไม่ทันลงมือใส่ไลซินลงไปในกาแฟหลังจากออกมาด้านนอกเจสซี่ก็ทำหน้าที่เฝ้าระวังเหมือนกับคนอื่นๆไม่น่าจะมีรถคันนึงขับเข้ามาชายคนนี้มีชื่อว่ากัฟถ้าใครรู้สึกคุ้นๆหรือจำได้เอาแฟนตัวยงไปเลยครับถ้ากัฟไปโกนหนวดออกจะเป็นกาลิโยในนาโคสใช่ครับเป็นนักแสดงคนเดียวกันผมก็เพิ่งมารู้ตอนหาชื่อตัวละครเนี่ยแหละมาถึงก็แซวไม้ไปก่อนเลยว่าเล่นพกปืนกันเพียบแต่ไม้ก็สวนกลับมาว่าไม่มีใครในนี้ขอให้นายทิ้งนี่ต่างฝ่ายต่างจัดเต็มไม่แพ้กันเลยเมื่อกัฟเข้าไปจะได้คุยกับกัสโดยตรงแค่ชื่อก็วุ่นวายแล้วครับคำถามแรกของกัสคือพวกที่เหลือไปไหนเขาก็ตอบไปตามตรงว่ามีแค่ผมมาคนเดียวมาต่อรองแทนเจ้านายแสดงว่ายังมีคนอื่นเหลืออีกเหรอเนี่ยเข้าเรื่องกันดีกว่ากัสเสนอไปก่อนเลยว่าเห็นแก่ความสัมพันธ์ทั้งหมดที่เคยมีมาเขาจะจ่ายสดในครั้งเดียว50 ล้านดอลลาร์ธุรกิจระหว่างเราถือเป็นอันจบกันไม่มีการจ่ายเงินเพิ่มไม่ติดต่อกันอีกตัดขาดกันไปเลยกัฟเงียบไปเลยครับไม่ตอบอะไรมาทั้งนั้นและนี่แหละคือคำตอบของเขาคุณก็รู้อยู่แล้วว่าแก๊งต้องการอะไรถ้าคุณเสนออย่างอื่นก็เสียเวลาเปล่าจะเอาหรือไม่เอาและที่สำคัญนี่ไม่ใช่การเจรจาเอาเป็นว่าการพบกันของสองฝั่งในครั้งนี้ไม่ได้อะไรเลยต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันทั้งนั้นไม่ช้าก็เร็วกัสจะต้องรับมือกับสงครามที่กำลังเกิดขึ้นเมื่อเสร็จจากงานไมค์ก็พาเจสซี่ไปส่งพร้อมกับทวงคืนของในเวลาเดียวกันสั่งให้เจสซี่เก็บมันไว้ในลิ้นชักอีกอย่างไมค์จะสอนเจสซี่ใช้มันด้วยนะครับเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นอาจจะวุ่นวายกว่าที่คิดเจสซี่นี่ถึงกับแซวไปเลยว่านี่มันอะไรกันจะให้ผมเข้าร่วมทีมด้วยหรือไงและคำพูดของกัสที่ว่าเห็นบางอย่างในตัวผมมันคืออะไรล่ะเรื่องนั้นไมค์ก็พอจะบอกได้ครับถ้าจะให้อธิบายเป็นคำพูดก็คงหมายถึงความพักดีละมั้งนายแค่อาจจะพักดีผิดคนคำพูดนั้นก็ทำเอาเจสซี่เขวไปเลยเขาจะเลือกอยู่ฝั่งไหนดีล่ะจะหลงไปกับกัสหรือจะเลือกอยู่กับวอเตอร์ต่อไปสลับมาอีกวันเจสซี่ก็มาอยู่ที่ห้องแลบกับวอเตอร์ก็กำลังทำความสะอาดกันนั่นแหละครับไม่ได้มีอะไรมากจังหวะนึงวอเตอร์ก็อยากให้เจสซี่หยิบไฟฉายมาส่องให้หน่อยบอกไปว่าน่าจะมีสารตกค้างอยู่ในถังซึ่งมันไม่มีหรอกครับวอเตอร์แค่อยากกระซิบว่ามัวทำอะไรอยู่นี่มาสัปดาห์นึงแล้วนะเจสซี่เลยเลือกที่จะตอบไปว่าเขายังไม่ได้เจอกัสเลยไม่แน่ว่าเจสซี่อาจจะเลือกฝั่งแล้วก็ได้อย่างจำโกเมสกันได้ไหมครับเพื่อนรักของแฮงตอนนี้เขากลับมาจากเอลปาโซแล้วนะครับแค่มาพักผ่อนเฉยๆไม่ได้มีอะไรมากไว้หนวดไว้คราวซะรอเลยโกเมสมายืนรอแฮงอยู่ที่นี่ครับตอนนี้แฮงดีขึ้นเยอะแล้วจริงๆพอจะกลับมาทำงานได้แล้วและที่แฮงมาที่นี่เพราะมีเรื่องสำคัญโคตรแต่ก่อนอื่นเอาเรื่องดีๆก่อนโกเมสได้เลื่อนขั้นแล้วจากนั้นก็เข้าประเด็นหลักทันทีการที่แฮงมาที่นี่เพราะมีเรื่องด่วนเขาแนะนำทีมให้รู้จักก่อนทีมเป็นนักสืบที่อยู่ในกรมตำรวจเขากำลังตามคดีของเกลอยู่เมื่อเดือนที่แล้วมีคนมาเก็บเกลถึงหน้าบ้านหมอนั่นเป็นอัจฉริยะด้านเคมีแล้วก็ตามคาดเขาเป็นพวกเนิร์ดกินมังสวิรัสและเขาก็เป็นคนผลิตบูสกายคันเทพนั่นแหละที่แฮงสนใจโกเมสก็เริ่มสนใจแล้วครับถามไปว่านั่นใช่ไฮเซนเบิร์กที่แฮงกำลังตามหาอยู่หรือเปล่าตอนนี้ความคิดของแฮงเปลี่ยนไปนิดหน่อยแล้วนะครับเขาคิดว่าหมอนั่นเป็นแค่คนผลิตสินค้าเก่าของไฮเซนเบิร์กแล้วก็อาจจะเป็นผู้สืบทอดด้วยก็ได้บอกแสที่มีในตอนนี้คือใบปลิวร้านไก่ทอดก่อนหน้านี้ผมคิดว่ามันเป็นเบอร์โทรนะครับแต่มันไม่ใช่มันเป็นรหัสสินค้าเมื่อแฮงเอาไปเสิร์ชดูก็ได้พบกับเจ้าเครื่องนี่มันเป็นเครื่องกรองอากาศประสิทธิภาพสูงเกรดอุตสาหกรรมราคาก็ไม่เบา $300,000มันเหมาะสำหรับโรงงานผลิตบูสกายถึงตอนนี้หัวหน้าของแฮงก็เริ่มช็อกแล้วครับแต่มันยังไม่จบบริษัทที่เป็นเจ้าของเครื่องนี้ชื่อเสียงดังมากแฮงโทรไปสืบมาแล้วคนที่เซ็นรับก็ไม่ใช่ใครเป็นเกลเองส่วนเรื่องใครซื้อนั้นไม่มีข้อมูลยังไม่จบแค่นั้นบริษัทนี้เจ๋งมากผลิตอุปกรณ์ทันสมัยส่งออกทั่วโลกสร้างผลงานขนาดใหญ่มากมายแต่กลับมีเอวเล็กน้อยกับร้านฟาสต์ฟู้ดอเมริกาเป็นร้านระดับท้องถิ่นใช่ครับร้านไก่ทอดลอสโปยอสที่แฮงกำลังหาคำตอบในตอนนี้คือใครออกเงินซื้อเครื่องนั้นให้เกลโรงงานของเขาอยู่ที่ไหนแต่คำตอบนั้นมันอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิดคนกินมังสวิรัตไปทำอะไรที่ร้านไก่ทอดเขาอาจจะไปหาคนคนหนึ่งก็ได้ใครล่ะบางทีอาจจะเป็นหมอนี่ถึงตอนนี้หัวหน้าของแฮงก็ถึงกับปวดหัวเลยครับมองว่าทั้งหมดที่แฮงพูดเป็นการมโนและเมื่อแฮงได้เห็นท่าทีของหัวหน้าก็เริ่มจะถอดใจแล้วแต่เดี๋ยวก่อนเขายังมีไม้เด็ดอยู่
แฮงมีเรื่องเล็กน้อยที่เขายังไม่เข้าใจนั่นคือทำไมรอยนิ้วมือของกัสไปโผล่ที่บ้านของเกลเท่านั้นแหละครับเป็นเรื่องจำได้ไหมครับเรื่องที่กัสเคยไปบ้านเกลมันตั้งแต่ตอนนั้นนั่นแหละไกลมากและลายนิ้วมือที่ปูมาอย่างเนิ่นนานก็ไม่ใช่ของใครเป็นของกัสเองมันตรงกับรอยที่แฮงเอามาจากร้านไก่ทอดพอดีเป็นแบบนี้ก็ลงล็อกกัสไปทำอะไรที่นั่นกันแน่ต่อเนื่องกันในตอนที่8ซีรีส์จะย้อนกลับไปในวันที่ไม้มาเก็บงานพี่โหดและในเมื่อมันเป็นฝีมือของไม้เท่ากับว่ากัสอยู่เบื้องหลังและการที่พี่โหดหายไปมันจะส่งผลกระทบอีกอย่างนั่นคือสภาพจิตใจของลุงกดกลิ่งเขาเป็นลุงแท้ๆของพี่โหด2คนนั้นก็ต้องมีเสียใจเป็นธรรมดาลุงกำลังนั่งดูข่าวนั้นอยู่ด้วยความเศร้าแต่ไม่นานก็มีคนเดินมาปิดทีวีเป็นกัสเองครับเขาไปลากเก้าอี้มานั่งข้างๆลุงก่อนจะบอกไปว่าฉันเล่าตอนเด็ดให้ฟังได้นะหลานแกเกิดทนไม่ไหวเอาแต่ลบเล้าฉันให้อนุญาตเก็บวอเตอร์พอฉันไม่ยอมพวกนั้นก็ไปเล่นงานแฮงแทนแต่กลับมีสายลึกลับโทรไปเตือนแฮงเขาไหวตัวทันสองคนนั้นไม่รอดส่วนคนที่โทรไปแจ้งแฮงโบซาอาจจะรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังเขารู้ว่าใครเป็นคนโทรมาแต่โบซาก็คงไม่รอดมาบอกนายและฉันว่าแกควรได้ยินจากปากฉันเองกัสตบเข่าลุงไปทีหนึ่งก่อนจะบอกไปว่าเลือดล้างเลือดไงเฮกเตอร์สองคนนี้มีความแค้นต่อกันนะครับแต่เป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวรู้กันกลับมาปัจจุบันวอเตอร์ต้องเข้ามารับการเช็คร่างกายอีกครั้งหลังจากไม่ได้เช็คมานานแสนนานทีนี้เขาจะได้เจอกับชายคนหนึ่งที่มาใหม่เขาก็คล้ายๆกับวอเตอร์นี่แหละครับเป็นมะเร็งและก็ได้แต่ตัดพ้อกับตัวเองว่าตลอดมาเขาเลือกที่จะใช้ชีวิตด้วยตัวเองมาโดยตลอดแต่หลังจากรู้ตัวเขาก็เลิกกำหนดชีวิตตัวเองเลยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพระเจ้าแน่นอนว่าวอเตอร์ก็เคยเป็นแบบนั้นเขาดูถูกความใจสอนนั่นด้วยคำพูดที่ว่าเลวไหลทั้งเพอย่าเลิกกำหนดชีวิตตัวเองใช้ชีวิตตามที่เราต้องการตอนแรกวอเตอร์ก็ได้แต่นั่งรอวันตัดสินชะตาแบบคนๆนี้คนเราเกิดมาต้องไปสบายกันทุกคนแต่ก่อนจะถึงตอนนั้นใครเป็นคนกุมชีวิตล่ะผมไงผมใช้ชีวิตแบบนั้นแหละหลังจากการตรวจร่างกายวอเตอร์ก็มาทำงานเหมือนเคยส่วนกัสก็จับตามองเขาไม่ไปไหนทั้งนั้นระหว่างที่กัสออกมาสอนงานให้กับพนักงานใหม่ก็มีสายเข้ามาทันทีเขานึกว่าเป็นลูกค้าครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นตำรวจรู้ตัวอีกทีกัสก็ถูกเรียกตัวมาสอบแล้วระหว่างที่เขากำลังนั่งว่างอยู่ก็มองไปเห็นประกาศจับหน้าของวิกเตอร์แน่นอนว่ากัสไม่ได้เดือดร้อนอะไรเขานี่แหละที่ทำให้วิกเตอร์หายไปแล้วเข้าเรื่องดีกว่ากัสถูกทิมที่เป็นพนักงานสอบสวนเรียกเข้าพบหลักๆก็อยากได้คำให้การของกัสนั่นแหละทีมเปิดไปด้วยเรื่องรอยนิ้วมือก่อนเลยมันไปอยู่ในที่เกิดเหตุได้ไงแน่นอนว่ากัสต้องทำเป็นไก่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแฮงนี่มองหน้ากัสตาไม่กระพริบจริงๆจากนั้นตำรวจก็เล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเกลเขาเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายจุดนี้กัสก็เลยเฉลยกับตำรวจไปว่าเขารู้จักเกลรู้ที่อยู่ของเขานั่นเพราะว่าเมื่อ15ปีก่อนกัสตั้งกองทุนเรียนเคมีที่มหาวิทยาลัยนิวเม็กซิโกเกลเป็นผู้ได้รับทุนนี้หนึ่งในผู้รับทุน36คนกัสไม่ได้ติดต่อกับเกลมาสักพักแล้วจนบังเอิญได้เจอกับเขาเมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนเจอกันที่ร้านก็ถามถ่ายกันเรื่องสารทุกข์สุขดิบแล้ววันต่อมาเกลก็ชวนเขาไปทานมื้อค่ำที่บ้าน1อาทิตย์ต่อมากัสก็ได้เห็นข่าวของเกลลงหนังสือพิมพ์เขาเศร้ามากครับจังหวะนั้นแฮงก็แทรกขึ้นมาว่าหลังจากไม่ได้ติดต่อกันนานหลายปีเขาก็ไปโผล่ที่ร้านคุณแล้วก็ชวนกินข้าวเย็นเนี่ยนะคำถามนั้นบีบให้กัสต้องแถอย่างต่อเนื่องว่าเกลต้องการเงินเขาพูดประมาณว่าอยากลงทุนอะไรสักอย่างเขาเป็นนักเคมีที่เก่งแต่เพราะอะไรไม่รู้เขาถึงสนใจเดินทางลัดมากกว่าส่วนหลักฐานที่อยู่ในวันที่เกิดเหตุอันนี้กัสก็ตอบไปตามตรงเขามักจะมีสมุดบันทึกอยู่ว่าตารางงานจะพาเขาไปที่ไหนบ้างแน่นอนว่ามันมีที่อยู่ชัดเจนตัดเรื่องกัสเป็นคนลงมือไปได้เลยคำให้การของเขาทำให้ตำรวจหมดคำถามเลยครับตอบทุกอย่างได้เคลียร์จัดๆไม่มีใครติดใจอะไรทั้งนั้นนอกจากแฮงเขาขอนอกเรื่องนิดนึงครับถามถึงที่มาที่ไปชีวิตของกัสเท่าที่แฮงไปสืบมาชื่อเต็มของกัสมีชื่อว่ากุสตาโวฟลิงเป็นคนชิลีแต่กลับไม่มีประวัติอยู่ที่นั่นเลยมันก็แปลกดีกัสเลยแถมมาว่ารัฐบาลที่นั่นมีรับลมคมในอะไรบางอย่างเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องมีข้อมูลตกลงกันบ้างแถมยังท้าทายไปอีกว่าถ้าสืบค้นดีๆเดี๋ยวคุณก็เจอผมเองสรุปว่าจบแค่นี้ครับตำรวจไม่สงสัยอะไรกัสเลยแม้แต่นิดเดียวกลายเป็นคนที่น่าเชื่อถือไปซะงั้นแต่ระหว่างที่กัสกำลังลงลิฟต์ไปเขาเดือดจัดเลยครับไม่คิดว่าแฮงจะไล่ตามเขามาได้ขนาดนี้และหลังจากนี้กัสจะมีอะไรบ้างล่ะที่เป็นมัดเด็ดส่วนกลับแฮงได้บ้างเดี๋ยวรู้กันเรื่องทั้งหมดที่กัสเล่ามาถึงมันจะแหกตาทุกคนได้แต่มันไม่สามารถแหกสายตาที่พระเจ้าอย่างแฮงได้แน่นอนครับเขาไม่เชื่อว่าอยู่ดีๆประวัติคนอย่างกัสจะหายไปได้ในชิลีต้องมีอะไรมากกว่านั้นแน่ๆเรื่องประวัติมันก็ส่วนเรื่องประวัติครับ
โกเมสมองว่ามันเริ่มไม่เกี่ยวข้องอะไรกับคดีแล้วยังไงซะกัสก็ไม่ใช่คนที่ลงมือก่อเหตุอยู่ดีอีกอย่างกัสมีความสัมพันธ์กับ DEA มาอย่างยาวนานเรื่องกองทุนเลี้ยงต่อของเขาก็น่าเชื่อถืออีกด้วยนั่นแหละครับไม่มีใครเข้าข้างแฮงเลยเป็นอีกครั้งแล้วที่เขาพูดถูกแต่ไม่มีใครสนใจสลับมาที่สอดเขาเดินทางไปยังบ้านหลังหนึ่งซึ่งมันเป็นบ้านใหม่ของแอนเดรียเหตุผลที่มาที่นี่ก็ไม่ได้มีอะไรมากเขาเอาเงินส่งสีเลี้ยงดูมาให้เป็นประจำมันมาจากเจสซี่นั่นแหละครับเขารู้สึกผิดมากจริงๆที่เขาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ลูกชายคนโตของเธอเสียไปและเผื่อใครคิดถึงบล็อกเขาก็สบายดีนะครับได้เข้าโรงเรียนดีๆด้วยส่วนพ่อหนุ่มใจบุญก็มานั่งรออยู่ในรถรอให้ซอกลับมาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับที่เขาอยากรู้ความเป็นอยู่ของทั้งสองคนหลักๆก็สบายดีไม่มีอะไรมากสิ่งที่ซออยากรู้ก็ง่ายๆไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากมาเป็นทุลาให้แต่ทำไมเจสซี่ไม่ไปพบพวกนั้นเองเรื่องนั้นเจสซี่ไม่ตอบครับเดินหนีออกไปเลยผมเดาว่าคงไม่กล้าสู้หน้าแอนเดียแหละครับถ้าหากได้เจอเธออีกความรู้สึกผิดที่มีต่อโทมัสคงกลับมาอีกครั้งตอนที่แล้วสกายเลอร์บ่นว่าเงินมันเยอะเกินไปฟอกไม่ทันใช่ไหมครับเธอจะทำยังไงกับมันดีล่ะก็ไม่ฟงไม่ฟอกแม่งแล้วเอาไปซ่อนเนี่ยแหละวิธีการของเธอก็ไม่ยากเอาไปใส่ไว้ในถุงเสื้อผ้าจากนั้นก็ใช้ถุงพลาสติกห่อไว้แล้วดูดอากาศออกให้มันเหมือนเป็นแค่เสื้อผ้าที่อยู่ในตู้ธรรมดาธรรมดาปัญหาที่ตามมามันต้องมีอยู่แล้วครับคือมันเยอะจัดพอเยอะมาเข้าราวตากผ้าก็ไม่อยู่แล้วขอลาดีกว่าเป็นแบบนี้ก็ถึงกับเซ็งเลยทางออกเดียวของเธอคือเอาไปทิ้งไว้ใต้บ้านนี่แหละง่ายดีวันเดียวกันแฮงกับมารีก็มาทานข้าวที่บ้านของวอเตอร์เรื่องหลักๆที่คุยกันก็ไม่ได้มีอะไรมากเรื่องกิจการของสกายเลอร์นั่นแหละอีกอย่างคือเรื่องของแฮงวันก่อนแฮงไปที่ทำงานมาแล้วก็ได้เจอกับทางตันไม่มีใครเห็นด้วยกับเขาเลยแต่มีเรื่องหนึ่งที่แฮงอยากจะให้วอเตอร์ช่วยหน่อยเขาอยากจะไปงานจัดแสดงหินแร่และอัญมณีพรุ่งนี้มารีก็ไม่ว่างด้วยเลยอยากจะให้วอเตอร์ขับรถพาเขาไปที่นั่นหน่อยแน่นอนว่าต้องได้อยู่แล้วแล้ววันนั้นก็มาถึงโคตรเร็ววอเตอร์ก็ชวนคุยไปเรื่อยว่าสมัยเรียนเขาก็สะสมหินแร่เหมือนกันให้พรามทั้งวันเลยก็ยังได้แต่แท้จริงแล้วแฮงไม่ได้ไปงานบ้าบออะไรนั่นหรอกเขาแค่อยากให้วอเตอร์ขับรถพาเขามายังที่ที่หนึ่งจนมันมาหยุดอยู่ที่ร้านไก่ทอดวอเตอร์นี่ถึงกับถามไปเลยว่านายหิวหรอแน่นอนว่าแฮงไม่ได้มากินไก่ทอดเขาไม่จบกับกัสจริงๆทีนี้แฮงก็เริ่มอธิบายสถานการณ์จำกัสได้ไหมแฮงแค่สงสัยแต่ยังพิสูจน์ไม่ได้สงสัยว่ากัสเป็นเจ้าพ่อเชื่อปากใจเลยล่ะว่าหมอหน้าไม่ได้ขายแค่ไก่ส่วนเกลดูจากท่าทางมันไม่มีทางเป็นนายใหญ่ได้แน่นอนอาจจะมีลูกพี่อยู่เบื้องหลังที่แฮงพูดมาทั้งหมดมันถูกหมดเลยครับซึ่งวอเตอร์ก็รู้ดีแต่ก็ต้องแกล้งเนียนไว้ก่อนสิ่งที่แฮงต้องการคือให้วอเตอร์เอาเครื่องติดตามไปติดที่รถของกัสให้หน่อยวอเตอร์นี่เริ่มหายใจไม่ทั่วท้องแล้วครับเขายิ่งโดนกัสจับตามองอยู่ด้วยถ้าเขาเห็นว่าวอเตอร์เอาไอ้นี่ไปแปะไว้ที่รถได้วงแตกแน่และถ้านั่นมันยังแย่ไม่พอไมค์ขับรถเข้ามาจอดข้างๆด้วยครับคอยเฝ้ามองทุกฝีก้าวอะไรจะซวยขนาดนั้นแถมมองตาไม่กระพริบด้วยเอาเป็นว่าต่อให้วอเตอร์จะไม่อยากทำแค่ไหนแต่ก็โดนลูกตื้อของแฮงเล่นงานซะไม่เหลือรอบแรกวอเตอร์เดินไปที่รถตามแผนแกล้งทำเป็นผูกเชือกรองเท้าใกล้ๆรถจากนั้นก็เดินเข้าไปในร้านไก่ทอดไปซื้ออะไรมาทานจะได้ไม่ผิดสังเกตเมื่อเขามาถึงเคาน์เตอร์กัสจะเป็นคนมารับออเดอร์เองเลยถึงเนื้อถึงตัวจัดๆวอเตอร์เอาเครื่องติดตามมาให้กัสดูครับเพื่อยืนยันว่าเขายังไม่ได้ติดจะทำยังไงก็ให้บอกมาเลยกัสก็แนะนำไปตามตรงว่าเอาไปติดซะเขาคงวางแผนแก้เกมไว้แล้วแหละครับเมื่อวอเตอร์เดินออกมาก็ทำแบบเดิมเป็นรอบที่2แฮงนี่ถึงกับสงสัยเลยครับว่าก้มไปทำผ้าอะไรอีกรอบซึ่งรอบนี้วอเตอร์จะติดจริงเขาอธิบายกับแฮงไปว่าที่ต้องก้มลงไปรอบ2ก็เพื่อเช็คดูว่ามันติดเรียบร้อยดีไหมเอาเป็นว่าแฮงไม่ได้สงสัยอะไรมากครับจากนั้นก็ขับรถออกไปเลยถึงแฮงจะเสี่ยงแค่ไหนแต่ก็ยังอยู่ในเกมของกัสอยู่ดีวันถัดมาวอเตอร์ก็รีบเข้ามาในห้องแลบอย่างไวเลยอธิบายทุกเรื่องให้กัสได้ฟังแกตัวกับกัสไปหลายๆอย่างว่าเขาไม่ได้เป็นสายให้ DEA แน่ตลอดการสารภาพในครั้งนี้วอเตอร์ร้อนรนมากเขาไม่อยากจบแบบเดียวกับวิกเตอร์แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่อยากให้กัสไปเล่นงานแฮงได้เหมือนกันยังไงซะแฮงก็เป็นน้องเคยของเขาพร้อมกับสัญญาไปว่าแฮงไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแค่ตามสืบไปเรื่อยจบลงด้วยการขอร้องอย่าทำอะไรกับแฮงเลยแน่นอนว่ากัสได้รับข้อความทั้งหมดแต่ก็นั่นแหละเขาไม่ได้ตอบโต้อะไรกลับมาทั้งนั้นจากนั้นวอเตอร์ที่ร้อนหล่นก็บุกมาที่บ้านของเจสซี่การที่เขามาที่นี่ก็เพื่อให้เจสซี่เล่นเดินเกมได้แล้ววอเตอร์อยากจะเก็บกัสก่อนที่มันจะบ้าลากพวกเราลงหลุมกันหมดมาเล่นแบบนี้เจสซี่ก็ต้องไม่พอใจสิครับไล่ให้วอเตอร์ไปทำเองเลยแน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้กัสไม่ยอมให้วอเตอร์เจอตัวเลยด้วยซ้ำเวลาก็แทบไม่เหลือยิ่งเจสซี่ลงมือเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเรื่องอีกอย่างก็คือตอนนี้แฮงสงสัยกัสถ้าแฮงไล่ล่ากัสเท่ากับว่าแฮงไล่ล่าเราด้วยซึ่งเจสซี่ไม่ได้คิดแบบนั้นครับเขาเชื่อว่ายังไงแฮงก็ไล่ล่ากัสไม่ได้เขาไม่เหลือร่องรอยไว้หรอก
ทีนี้วอเตอร์ก็ได้แต่คิดว่าจะเอายังไงดีแต่เมื่อเขาคิดออกก็บอกไปทันทีวอเตอร์อยากจะให้เจสซี่ไปหาไหมบอกว่าแฮงรู้เรื่องที่เขาเก็บเกลแล้วพอเหตุการณ์เป็นแบบนี้กัสก็จะมาหาเจสซี่ถึงตอนนั้นก็จัดการเขาซะแน่นอนว่าเจสซี่ไม่อยากเอาด้วยถ้ากัสรู้ว่าเขาเป็นภาระละก็เขาไม่รอดแน่ทีนี้วอเตอร์ก็ขึ้นเสียงกลับมาทำยังไงก็ได้ตื้อมันสิทำท่าทีตื่นตูมหรืออะไรก็ได้เชื่อสิมันต้องยอมเจอนายแน่เอาเป็นว่ายังไงวอเตอร์ก็อยากให้เจสซี่เก็บกัสให้เร็วที่สุดเลยแต่ดูเหมือนว่าเจสซี่จะไม่ค่อยอยากคุยขอไปเข้าห้องน้ำทันทีระหว่างที่วอเตอร์อยู่คนเดียวเขาก็อยากรู้อะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเจสซี่หยิบโทรศัพท์ที่อยู่ในเสื้อคลุมของเจสซี่มาดูมันจะมีข้อความถูกส่งมาว่ายกเลิกนัดมีเรื่องด่วนหัวหน้าไม่ว่างเมื่อได้ยินเสียงเจสซี่กลับมาวอเตอร์ก็รีบทิ้งอย่างไวเลยแต่เขาก็ยังใจดีบอกไปว่ามีคนโทรมาหานายน่ะถึงตอนนี้ผมไม่แน่ใจแล้วนะครับว่าวอเตอร์ยังเชื่อใจเจสซี่อยู่หรือเปล่าและแท้จริงแล้วเจสซี่อยู่ฝั่งไหนกันแน่สลับมาที่กัสกันบ้างเขาก็ทำงานตามปกตินั่นแหละครับพร้อมกับจับตาดูพวกสองแสบไม่นานไมค์ก็โทรเข้ามารายงานความคืบหน้าตอนนี้ทั้ง DEA ทั้งตำรวจไม่สงสัยกัสเลยสักนิดมีแค่แฮงคนเดียวเท่านั้นที่สำคัญแฮงไม่มีหมายอนุญาตให้ติดเครื่องติดตามถ้าเรื่องนี้ไปถึงหัวหน้าของแห่งหน้าที่การงานของเขาจบแน่ส่วนฝั่งไมค์ก็ต้องระวังตัวให้มากขึ้นต้องไม่ให้เหลือร่องรอยปัญหาคือตอนนี้ฝั่งกัสก็ต้องเริ่มรับมือกับฝั่งเม็กซิโกแล้วแค่พวกนั้นฝั่งเดียวยังไหวอยู่แต่ต้องมารับมือกับแห่งพร้อมกับพวกเม็กซิโกนี่สิหายนะครั้งใหญ่เลยล่ะเอาเป็นว่ากัสต้องเริ่มทำอะไรบางอย่างแล้วเขามาถอดเครื่องติดตามที่ติดรถเขาอยู่จากนั้นก็เอามาแปะทิ้งไว้แถวๆลานขับรถออกไปได้อย่างชิลๆเลยปลายทางที่กัสเดินทางมานั่นคือสถานรับเลี้ยงคนชรามาหาลุงกดกลิ่งการที่เขาโผล่มาที่นี่ลุงไม่ชอบใจอยู่แล้วครับกัสเริ่มโดยการบอกไปว่าทางเม็กซิโกยื่นคำขาดมาแล้วและเขาปฏิเสธไปส่วนเจ้าหน้าที่ DEA ก็ตามจิกไม่ปล่อยขุดคุยอดีตของผมใหญ่เลยแล้วมันเป็นวันนี้ใช่ไหมเฮกเตอร์อันนี้จะเป็นการย้อนอดีตอีกแล้วให้รู้ที่มาที่ไปของกัสต้องบอกก่อนเลยนะครับธุรกิจของกัสเริ่มต้นมาจากเม็กซิโกเขามาพร้อมกับเพื่อนคนนึงที่มีชื่อว่าแม็กไม่ต้องจำเยอะก็ได้บทเขาไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่ทั้งสองคนมาที่นี่ในฐานะแขกที่ถูกรับเชิญมาแบบไม่ดีนักส่วนคนที่รอเขาอยู่จะมีลุงกดกลิ่งสมัยวัยกำลังซาเล่นมาฉี่ใส่สาน้ำโดยแสบได้ใจจริงๆอีกคนจะเป็นโบซาและที่สำคัญคือเอลาดิโอเขาน่าจะเป็นบอสใหญ่นะครับเป็นคนที่เฮฮาชอบพูดคุยและแฝงไปด้วยความอันตรายทั้งสองฝ่ายทักทายกันตามปกติไม่ได้มีอะไรมากเบื้องหน้าของกัสยังเป็นร้านไก่ทอดอยู่นะครับรสชาติไม่ต้องพูดถึงแซ่บถูกใจเจ้าพ่ออย่างเอลาดิโอเลยอย่างที่ผมบอกไปทั้งสองเป็นแขกที่ถูกรับเชิญมาแบบไม่ดีนักธุรกิจไก่ทอดของพวกเขาแบ่งงานกันอย่างชัดเจนกัสเป็นคนวางแผนบริหารธุรกิจส่วนแม็กเป็นคนผลิตนั่นรวมถึงธุรกิจที่อยู่เบื้องหลังด้วยในตอนนี้พวกเขาก็ขายของแบบเดียวกับที่ขายอยู่นั่นแหละครับแต่ไม่บริสุทธิ์เท่าที่วอเตอร์ทำประเด็นมันอยู่ที่ว่าพวกเขามาขายของในเขตของเอลาดิโอและที่สำคัญพวกของกัสขายของให้กับลูกน้องเอลาดิโอด้วยดิ้นไม่หลุดเลยกัสเลยแก้ตัวมาน้ำขุ่นๆว่าเขาไม่ได้ขายให้แต่แจกให้ลองกันฟรีๆมันเป็นแผนฝากสินค้าของพวกเขาให้มาถึงมือเจ้าพ่ออย่างเอลาดิโอและนี่เองจึงเป็นจุดที่กัสได้เข้ามาพบเจ้าพ่อเม็กซิโกจุดประสงค์หลักของพวกเขาคืออยากจะเข้าร่วมธุรกิจด้วยก็อย่างที่รู้กันพวกเม็กซิกันถนัดเรื่องการเอาของเข้าอเมริกาเป็นอย่างดีนี่จึงเป็นข้อตกลงทางธุรกิจที่กัสจะมาเสนอให้ส่วนหน้าที่ของแม็กคืออธิบายว่าสินค้าของพวกเขามันดีแค่ไหนมันบริสุทธิ์ไม่ขุ่นมัวดีกว่าของที่ขายกันตามท้องตลาดมันจะเพิ่มกำไรทางธุรกิจได้ 3-4 เท่าแต่เหมือนว่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะซื้อใจเจ้าพ่อคนนี้เขามีสินค้าที่ส่งเป็นประจำอยู่แล้วนั่นก็คือโคที่มาจากโคลัมเบียและสินค้าตัวนี้เองที่เป็นจุดให้กัสเลือกเล่นงานเม็กซิโกไม่สามารถผลิตโคเองได้แต่สินค้าที่พวกเขามีผลิตที่ไหนก็ได้แถมยังหยามไปอีกว่าถ้าคุณยังทำธุรกิจแบบเดิมต่อไปก็เป็นได้แค่พ่อค้าคนกลางมาเล่นแบบนี้ใครจะยอมล่ะครับนาไหนก็ไม่รู้มาตัดสินธุรกิจของพวกเขาเองจังหวะหนึ่งเอลาดิโอก็สั่งให้ลูกกดกลิ่งไปเอาเครื่องดื่มมาให้แขกหน่อยคุณก็น่าจะเดากันออกนะครับว่าเครื่องดื่มที่ว่าหมายถึงอะไรระหว่างนั้นแม็กก็พยายามอธิบายความเจ๋งของสินค้าไปเรื่อยๆคำถามเดียวที่เอลาดิโอถามไปก็คือถ้าแม็กเป็นคนผลิตทำไมเขาจะต้องเก็บพ่อนักธุรกิจคนนี้ไว้ด้วยคนที่มาหยามโดยการเอาของมาแอบขายลับหลังคนที่จัดฉากให้ฉันกับเพื่อนยอมนัดเจอฉันจะเอาแกไว้ทำไมตอนนี้กัสยังไม่มีอำนาจมากนะครับได้แต่ขอโทษเรื่องที่เขาทำให้เอลาดิโอไม่พอใจแน่นอนว่าเพื่อนอย่างแม็กก็ต้องเข้ามาโน้มน้าวด้วยติดอยู่ตรงที่ว่าเขาพูดไม่หยุดเลยครับพูดเร็วมากและในที่สุดเครื่องดื่มที่ลุงกดกลิ่งไปเอามาก็ได้กระแทกกับหัวของแม็กเต็มๆล่วงไปเลยแน่นอนว่ากัสต้องเดือดเป็นธรรมดาและเหตุนี้เองเขาถึงได้แค้นลุงกดกลิ่งนักหนาเอลาดิโอเดินมาย้ำกับเขาว่า
ฟังนะเหตุผลเดียวที่แกยังรอดอยู่ก็เพราะว่าฉันรู้ดีว่าแกเป็นใครแต่ตามใส่กะโหลกไว้อย่างแกไม่ได้อยู่ในแผ่นดินชิลีแล้วแสดงว่ากัสตอนที่อยู่ชิลีนี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันแต่ที่นี่มันเม็กซิโกกลับมาปัจจุบันกัสก็ได้อยู่กับลุงกดกลิ่งคนที่เอาเครื่องดื่มมาให้กระซิบไปว่ามองมาที่ฉันสิเอาเป็นว่าลุงแกไม่กล้าสบตาเลยครับกลัวจนตัวสั่นแต่ครั้งนี้ไม่ได้มีอะไรมากกัสทิ้งท้ายไว้กับเขาแค่ว่าไว้คราวหน้าก็ได้และตอนนี้ก็จบลงเหมือนเดิมนะครับเผื่อใครตามไม่ทันไม่ว่ายังไงวอเตอร์ก็ต้องการเก็บกัสให้ได้เร็วที่สุดเพื่ออนาคตที่สดใสคืนยังปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปวอเตอร์ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเขาจะรอดได้อีกนานแค่ไหนหนทางเดียวที่จะเข้าหากัสได้ก็คือเจสซี่วอเตอร์สั่งให้เขารีบลงมือยัดลายซินให้กัสเรื่องจะได้จบๆแต่เหมือนจะไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดนั่นเพราะว่าเจสซี่ลังเลมากว่าจะพักดีกับใครดีจะวอเตอร์ที่เป็นห่วงแต่ตัวเองหรือจะกัสที่เห็นแววในตัวเขากันแน่จนถึงจุดนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ากัสต้องการอะไรจากเจสซี่ฝั่งแฮงนี่ก็กัดไม่ปล่อยจริงๆเขาตามสืบจนได้เรื่องลายนิ้วมือที่เจอในบ้านของเกลเป็นของกัสเองเนี่ยแหละนั่นจึงเป็นสาเหตุที่เขาสามารถเรียกเกลมาให้ปากคำได้แต่ไม่ว่าจะสุ่มหัวเค้นข้อมูลกันแค่ไหนกัสก็ไม่ยอมหลุดเลยผ่านไปได้อย่างฉลุยที่สำคัญกัสไม่ได้เป็นคนลงมือกับเกลในคืนนั้นตำรวจเลยไม่มีความจำเป็นต้องตามกัสต่อแต่มันไม่ใช่สำหรับแฮงแน่นอนว่าเขากัดไม่ปล่อยคิดว่ายังไงกัสต้องเป็นเจ้าพ่อแน่แฮงเริ่มจากการให้วอเตอร์มาแปะเครื่องติดตามแต่เหมือนว่ากัสจะรู้ทันตลอดทุกอย่างที่เกิดขึ้นเขาเตรียมทางออกไว้อยู่แล้วแต่จะปล่อยแฮงไว้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีตอนนี้กัสต้องรับศึก2ฝ่ายทั้งฝั่งเม็กซิโกทั้งเจ้าหน้าที่ DEA อย่างแฮงมันถึงเวลาแล้วที่กัสจะต้องทำอะไรบางอย่างส่วนคนที่อยู่ฝั่งเม็กซิโกผมว่าบอสหลักน่าจะเป็นเอลาดิโอนี่แหละช่วงการย้อนอดีตก็จะแสดงให้เห็นชัดเลยว่าต่างฝ่ายต่างมีความแค้นเป็นของตัวเองจะเดือดแค่ไหนเจอกันครับและถ้าชอบก็อย่าลืมมาฟังผมสปอยกันอีกนะครับสวัสดี